คุณเชอร์นี่คือเงินโบนัสของพนักงานทีมคุณนะค่ะผู้จัดการนี่ผู้แก่ทีมเราได้เงินโบนัสมาแล้วนะ 50,000 บาทฉันจะแจกให้ตามผลงานแล้วก็คนที่เข้ามาทำงานกับทีมก่อนนะพวกแรงงานชั้นต่ำอย่างพวกแกเนี่ยก็คงไม่ต้องได้เยอะหรอกเนาะฉันจะแจกตามระดับสมองก็แล้วกันอ่ะยายนุ้ย 7,000 ส่วนนี้ของยายพาเมล่า 5,000 อ่ะนี่ของเธออากัง 3,000 แล้วส่วนที่เหลือนี้ก็ของคุณลุงค่ะเงินกันไปแล้วก็ตั้งใจทำงานกันด้วยล่ะหัวหน้าคะในผู้จัดการบอกว่าทีมเราได้เงินโบนัสมา 50,000 บาทไม่ใช่เหรอคะใช่ก็ฉันเป็นหัวหน้าทีมฉันก็ต้องได้เงินเยอะกว่าพวกแกอยู่แล้วไม่ใช่หรอหรือว่าพวกแกไม่พอใจที่ได้โบนัสแค่นี้ถ้าพวกแกไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะเอาธนาน้อยได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะก็ได้ค่ะให้มันได้อย่างนี้สินี่ฉันจะบอกอะไรให้พวกแกรู้นะว่าทางบริษัทไม่ได้มีนโยบายแจกโบนัสให้พวกแกหรอกนะถ้าไม่เป็นเพราะฉันที่ไปคุยกับผู้จัดการเงินส่วนเนี้ยพวกแกก็คงไม่ได้หรอกได้แค่นี้ก็บุญหัวพวกแกแค่ไหนแล้วยังจะมาเรื่องมากอีกหัวหน้าครับแล้วเงินโบนัสของผมล่ะครับนี่ไอ้ต่างด้าวแกคิดว่าแกเป็นใครแกเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง2เดือนก็ยังจะแบ่งโบนัสกับทีมแล้วหรอสเลอร์นะไอ้ต่างด้าวนี่แกควรรู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวหน่อยนะพาเมล่าเย็นนี้เราไปตลาดนัดกันไหมฉันอยากซื้อชุดใหม่สักชุดนึงอ่ะไปส่งฉันหน่อยสิดีเหมือนกันพี่ไทยเย็นนี้เราไปตลาดนัดกันไหมไหนๆเงินโบนัสก็ออกแล้วอะเอาโบนัสไปใช้สักหน่อยแกลืมไปแล้วเหรอว่าไทยอะเขาไม่ได้โบนัสเหมือนกับเรานะโอ้ใช่ฉันลืมไปเลยอะว่าไทยมันไม่ได้โบนัสเหมือนกับเราอาไทยนายมีปัญหากับเพื่อนๆหรือเปล่าผมไม่กล้าหรอกครับผมเป็นคนต่างด้าวจะกล้าไปมีปัญหาอะไรกับใครหรอครับอาไทยทำไมนายถึงพูดแบบนั้นล่ะในบริษัทนี้ทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดต่างกันก็แค่ตำแหน่งอย่างอื่นเนี่ยก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะเท่าเทียมงั้นเหรอครับแล้วผู้จัดการได้เงินโบนัสด้วยไหมครับได้สิ
ผมได้มา 10,000 บาทไงนี่พวกเธอสองคนรู้ไหมว่าทำไมอาไทยเขาถึงพูดจาแบบนี้คงเป็นเพราะไทยเขาไม่ได้เงินโบนัสเหมือนพวกเรานะคะอะไรนะอาไทยเขาไม่พอใจที่ไม่ได้เงินโบนัสนะคะผู้จัดการแล้วพวกเธอสองคนได้โบนัสเท่าไหร่หนูได้ 7,000 ค่ะกังได้ 3,000 ค่ะส่วนของหนูได้ 5,000 ค่ะแล้วเงินที่เหลือล่ะคงจะเข้ากระเป๋าหัวหน้าหมดนะคะหัวหน้าเขาใหญ่ที่สุดในทีมไม่แปลกที่เขาจะได้เยอะกว่าพวกหนูค่ะหัวหน้าเขาบอกไว้แบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่ตำแหน่งเขาใหญ่อย่างเดียวนะแต่เขายังทำในสิ่งที่บริษัทไม่ได้สั่งอีกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะผู้จัดการคุณเชอร์เดี๋ยวคุณตามผมมาที่ห้องหน่อยค่ะผู้จัดการเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะเงินโบนัสที่ผมให้คุณไปแจกคุณจัดการเรียบร้อยหรือยังจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทำไมอาไทยถึงไม่ได้เงินโบนัสนี้ก็ไออาไทยมันเป็นต่างดาวและอีกอย่างมันเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง2เดือนแล้วทำไมเราจะต้องให้ไอต่างดาวคนนั้นด้วยล่ะคะอาไทยเป็นต่างดาวแล้วไงอาไทยไม่ใช่คนหรือไงเรือไทยไม่ได้กินข้าวเหมือนกับพวกเราทำไมคุณถึงได้ทำแบบนี้กับอาไทยผู้จัดการคะฉันก็แจกตามประสบการณ์ทำงานแล้วก็อายุการทำงานของพวกมันนะคะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะบริษัทให้โบนัสมา 60,000 บาทกับทีมผมได้แค่ 10,000 อีก 50,000 ผมให้คุณไปแจกให้พวกเขาแต่คุณกลับแจกโบนัสให้ทุกคนได้ไม่ทั่วถึงและไม่ครบจำนวนเงินคุณคงคิดว่าคุณสามารถทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้งั้นหรอผู้จัดการคะฉันคิดว่าผู้จัดการน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วนะคะไอ้อาไทยมันเป็นแค่เด็กใหม่วันๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับทีมฉันว่าไอ้อาไทยไม่สมควรได้ค่ะนี่คุณคิดได้แค่นี้หรอเรากำลังทำงานเป็นทีมอยู่นะใครจะเก่งกว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ยิ่งอย่างแบบอาไทยทีมยิ่งต้องการคนแบบนี้ในจะแบกปูนแบกของหนักต่างๆล้วนก็เป็นอาไทยเป็นคนทำทั้งนั้นหรือคุณจะไปทำแทนงั้นเดี๋ยวฉันให้อาไทย 2,000 บาทก็แล้วกันค่ะ 2,000 บาทอะไรกันของอาไทย 10,000 บาทและของคนอื่นๆก็เหมือนกันเงินโบนัสคือเงินที่ได้มาจากการทุ่มเทของทุกคนในทีมทุกคนที่ทำงานให้กับบริษัทมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินโบนัสเท่ากันทุกคนไม่มีใครเหนือกว่าใครเงินเดือนหรือเงินรางวัลจะมากหรือน้อยก็ให้ตามตำแหน่งและความสามารถของแต่ละคนแต่เงินโบนัสทุกคนต้องได้เท่ากันและอย่าให้ผมรู้อีกนะว่าคุณเอาเปรียบพนักงานทำไมอย่างนั้นผมจะไปคุยกับบอสให้ไล่คุณออกคุณคงเข้าใจนะเข้าใจค่ะผู้จัดการไปจัดการให้เรียบร้อย
ชีวิตแกด้วยไงพี่หยุดพูดได้ไหมน่ารำคาญสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายสร้างสรรค์ปลูกปัญญาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปพบน้องๆนะครับที่มาเข้าค่ายวันนี้กันแล้วจะมาสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นนะครับว่าโตขึ้นน้องๆมีความฝันอยากจะเป็นอะไรไปกันเลยนะครับตามมาตอนนี้นะครับบรรยากาศน้องๆก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานนะครับต่างคนก็ต่างถ่ายรูปนะครับหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการผ่อนคลายเดี๋ยวเราพาน้องๆกันนะมาตามมาสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับนะครับอันนี้คือน้องๆที่มาเข้าค่ายกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนแรกกันนะครับเดี๋ยวพี่จะขอสัมภาษณ์นิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามน้องๆกันว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเนาะเริ่มที่น้องผู้ชายก่อนแล้วกันโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารเหมือนคุณลุงครับอยากเป็นทหารเหมือนคุณลุงผมอยากเป็นตำรวจเหมือนคุณพ่อครับอยากเป็นแฟนที่มีของใครบ้างคนคุณครูคงไม่ต้องถามแล้วนะครับน้องครับแล้วน้องล่ะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับหนูอยากเป็นพี่สาวค่ะอะไรวะอยากเป็นพี่สาวแฟนแกบ้าบอกว่าอยากเป็นพี่สาวเฉยทำไมเกรดตกขนาดนี้ไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมพี่อย่ามายุ่งกับชีวิตหนูได้ปะอย่ามาทำตัวเป็นเจ้าของชีวิตหน่อยเลยพี่เป็นญาติคนเดียวที่แกเหลืออยู่จะไม่ฟังพี่แกก็หาเงินเลี้ยงตัวเองให้ได้สิว้ายน่ารำคาญว่ะหุ้ยออนดึกขนาดนี้แล้วทำไมยังเล่นโทรศัพท์อยู่อีกล่ะเล่นแล้วจะทำไมพี่ทำอะไรอ่ะคนนี้ใครทำไมถึงเรียกกันว่าที่รักเอามานี่พี่จะก้าวไก่ชีวิตของหนูมากเกินไปแล้วนะนี่ออนออนมีแฟนมันจะทำให้แกเสียการเรียนนะออนออนคืนนี้จะไม่ไปปาร์ตี้ด้วยกันจริงเหรอไม่ไปแล้วแต่ว่าเพื่อนทุกคนไปกันหมดเลยนะหรือว่าที่ออนไม่ไปก็เพราะว่ากลัวพี่สาวด่าไม่ใช่ฉันจะไปกลัวเขาทำไมล่ะออนพี่ออนพี่บอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาคบกับผู้ชายเหลือหอพวกนี้เฮ้ยพวกนี้พวกนี้แล้วมันทำไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนฉันนะก็คนแบบนี้ไงพี่จะพาแกออกนอกลู่นอกทางอ่ะพี่อย่ามายุ่งได้ไหมพี่เป็นแม่แล้วไงตุนจ้านจริงๆเดียไปคืนนี้ไม่เมาไม่กลับออนพี่รู้นะว่าแกเสียใจตั้งแต่พ่อกับแม่จากเราไปแกก็เลยไปสั่งสรรค์กับเพื่อนบ่อยๆพี่ก็เสียใจไม่ต่างจากแกหรอกพี่อายุห่างกับแกแค่2ปีแต่พอพี่เป็นพี่สาวพี่ถึงต้องรับผิดชอบชีวิตแกด้วยไงพี่หยุดพูดได้ไหมน่ารำคาญ
พี่อันแป๊บนึงนะใกล้เสร็จแล้วสวยจังเลยอ่ะมาหนูทาให้ว้าพี่อันดูสิยังไม่เสร็จมาอีกนี่เลยมานี่หือโอ๊ยโอ๊ยเมียมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชาติหน้ามีจริงหนูอยากเป็นพี่สาวค่ะหนูอยากดูแลเขา